เดี๋ยวเราจะเอาบัวใส่โหลเกลือนี่นะคะโหลนี่เป็นโหลตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเลยนะอันนี้จะเป็นโหลลายดอกบัวหลวงบัวอะไรเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเราเด็กๆก็จะเบี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าเป็นโหลที่บ้านใส่เกลือนะคะเกลือไม่ใช่ใหญ่อะค่ะใส่แล้วก็เอาจานปิดจานสังกะสีปิดนี่เราก็จะเอาโหลเนี้ยมาใส่เราก็เอาไว้ที่ครัวประดับสวยๆนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเอามาใส่ได้มาเดี๋ยวก็รีบเอาน้องลงนะคะเพราะแกะออกแล้วนี่ใส่อย่างนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะโอ่งเนี้ยเป็นโอ่งโบราณจะมีความชื้นความเย็นความอุณหภูมิเขาดีอ่ะเนี่ยออกแป๊บเดียวเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะเขาห่อมาอย่างดีนะคะเนี่ยเราก็จะไว้ที่ร่มก่อนนะอย่าไว้ในที่แดดเพราะว่าเขาเขียนคู่มือมาอันนี้เขาคงแถมให้นะคะเนี่ยเรียกต้นอะไรไม่รู้เราออกแป๊บเดียวนะไม่ถึง10นาทีเขาก็จะเริ่มเหี่ยวละเราก็ต้องรีบใส่น้ำนะเพราะตอนที่เขาส่งเขาห่อมาอย่างดีไม่เหี่ยวเลยแต่พอเราออกมาโดนลมเนี่ยเหี่ยวละรีบใส่เนาะขอให้น้องโตไวๆนะคะมีดอกให้เห็นไวๆนะคะสวยมาก